มีคนถามตารางการแข่งขันในรายการถ้วยกอศรีสะเกษกับแอดมาเยอะมากเลยนะคะทั้งในเพจ Facebook อ่ะวันนี้จะมาทำให้แล้วเพราะวันพรุ่งนี้จะเริ่มแข่งนัดแรกแล้วนะคะและที่สำคัญจุดเด่นของรายการนี้ในปีนี้คือทีมดุกเกียงหรือดึกซางเข้ามาร่วมการแข่งขันด้วยโอ้โหไม่รู้จะโค่นแชมป์ PEA ของเราได้ไหมชื่อรายการเต็มนะคะก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2566จะจัดขึ้นที่อาคารวีสมหมายนะคะจังหวัดศรีสะเกษเพื่อชิงถ้วยของสมเด็จพระเทพนะคะจะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วนะทุกคนเริ่มวันเสาร์ที่15-20นะรูปแบบการแข่งขันของรายการนี้ต้องบอกว่าก็ดูมาหลายปีนะเป็น2กลุ่มนะเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมและคัดเอาแชมป์กับรองแชมป์ก็คือแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมเอา2อันดับแรกที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มเข้าไปรอบรองชนะเลิศส่วนทีมอันดับที่3ที่4ก็จะไปเล่นในจัดอันดับ 5-8 เลยในทุกๆปีนะคะที่แข่งขันซีเล็กประชาชนกอหญิงเนี่ยก็นักกีฬาทีมชาติลงนะลงหลายคนนะคะอย่างปีที่แล้วบิ๋มบีมเพียวก็ลงนะคะอย่างปีนี้ก็ไม่รู้จะมีใครลงบ้างต้องรอลุ้นนะคะว่านักกีฬาตัวหลักทุกคนจะได้ลงในรายการนี้หรือเปล่าแต่ก็จะสังกัดสโมสร PEA นะคะคืออยู่ในทีม PEA และอย่างที่บอกไปปีนี้พิเศษที่สุดก็คือเราได้เชิญทีมดึกซางหรือว่าดุกเกียงฮานอยนะคะของโคเต้มาร่วมการแข่งขันซีเล็กกอนี้ด้วยนะคะพึ่งกระชับมิตรไปนะคะสำหรับทีมเวียดนามกับทีมนครราชสีมาที่หลายๆคนอาจจะได้ดูไปแล้วนะอย่างที่บอกหูเวียดนามมาดีนะถ้าเวียดนามใช้ชุดหลักตลอด3เซตนี่ชนะนครราชสีมา3เซตรวดเลยนะทุกคนแต่สุดท้ายที่บอกค่ะก็เล่นกันแบบกระชับมิตรนะสนุกสนานกันเลยอะใช้ชุดรองลงมาในเซตที่3สุดท้ายนครราชสีมาก็พลิกเกมเลยนะคะเอาชนะทีมเวียดนามไปได้นี่แหละค่ะเป็นความสนุกนะของการแข่งขันซีเล็กประชาชนกอหญิงปีนี้จะเริ่มการแข่งขันวันพรุ่งนี้นะคะประเดิมด้วยทีมแรกนะคะซูพรีมจะเจอกับดึกซางเลยนะคะซูพรีมจะเจอกับทีมโคเต้เลยทุกคนเวลา10โมงตรงเลยนะคะ10โมงเช้าหลังจากนั้นเที่ยงครึ่งขอนแก่นสตาร์วีซีจะเจอกับนครนนท์ค่ะและเวลา 15:00 น.มอรังสิตจะเจอกับน้ำมันรำข้าวคิงอ่างทอง VC นะคะต้องบอกว่าน้ำมันรำข้าวก็โอ้มีชุดซูพรีมอยู่ในน้ำมันรำข้าวเต็มเลยนะส่วนเวลา 17:30 นะคะปิดท้ายด้วยคู่ PEA ศรีสะเกษจะเจอกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะทุกคนถือว่าคู่เปิดสนามกับคู่ปิดสนามในวันแรกน่าสนใจมาก10โมงเช้าซูพรีมเจอดึกซางของโคเต้นะคะเที่ยงครึ่งขอนแก่นเจอนครนนท์บ่าย3มอรังสิตเจอน้ำมันรำข้าวนะคะ5โมงครึ่ง PEA เจอเกษตรศาสตร์แล้ววันอาทิตย์ที่16นะคะ10โมงเช้าดึกซางจะเจอกับน้ำมันรำข้าวเที่ยงครึ่งเกษตรศาสตร์เจอนครนนท์บ่าย3ซูพรีมเจอมอรังสิต5โมงครึ่ง PEA เจอขอนแก่นค่ะหลังจากนั้นติดต่อกันเลยนะนี่แข่งตั้งแต่วันเสาร์วันพรุ่งนี้เลยนะคะแล้ววันอาทิตย์และต่อด้วยวันจันทร์เลย10โมงซูพรีมเจอน้ำมันรำข้าวนะคะที่ครึ่งเกษตรศาสตร์เจอขอนแก่นบ่าย3ดึกซางเจอมอรังสิต5โมงครึ่ง PEA เจอนครนนท์แต่ละทีมจะแข่งขันเพียง3นัดเท่านั้นนะคะในรอบแรกในรอบแรกก็จะแข่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะคะวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่15วันอาทิตย์ที่16และวันจันทร์ที่17คือแข่งรอบแรกนะเวลาแข่งก็จะมี10โมงเที่ยงครึ่งบ่าย3และ5โมงครึ่งของทุกวันในรอบแรกหลังจากนั้นค่ะพัก1วันนะคะวันที่18ไปเริ่มแข่งอีกทีวันพุธที่19กรกฎาคมเป็นรอบจัดอันดับ 5-8 นะคะเวลา10โมงอันดับ4ของสาย A จะเจออันดับ3ของสาย B เวลาเที่ยงครึ่งอันดับ3ของสาย A จะเจออันดับ4ของสาย B นะคะและไปแข่งรอบรองชนะเลิศเวลาบ่าย3ค่ะอันดับ2สาย A จะเจออันดับ1สาย B ค่ะควยกันแบบนี้และ 5:30 อันดับ1สาย A จะเจออันดับ2สาย B ส่วนรอบสุดท้ายคือวันพฤหัสบดีที่20กรกฎาคมนะคะชิงอันดับ7 10:30 ชิงอันดับ5 15:00 ชิงอันดับที่3 15:00
และชิงชนะเลิศ 5:30 ค่ะการแข่งขันในรอบแรกอย่างที่บอกนะคะสรุปก็คือมีตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์คือในรอบแรกเว้น1วันวันอังคารนะคะหลังจากนั้นไปต่อในวันพุธรอบจัดอันดับแล้วและวันพฤหัสรอบชิงชนะเลิศทุกอย่าง PEA ศรีสะเกษจะป้องกันแชมป์ได้เหมือนเดิมหรือไม่นะคะปีนี้รอบนี้ครั้งนี้สนุกจริงๆเราได้ทีมเวียดนามมานะคะถือว่าเป็นทีมที่น้องใหม่แต่ฝีมือไม่ใหม่เลยจริงๆนะคะสำหรับที่เราดูการแข่งขันของเวียดนามมาตลอดโดยเฉพาะทีมโคเต้ดึกซางหรือดุกเกียงนี่แหละไม่ธรรมดาไม่หมูเลยจริงๆและ4เกมที่ผ่านมาที่ชุดใหญ่แข่งกับเวียดนามนะคะถึงแม้จะเป็นชุดทีมชาตินะแต่ก็มีผู้เล่นทีมชาติอยู่ในดุกเกียงของโคเต้อยู่ด้วยนะคะดังนั้นไม่หมูเลยจริงๆเวียดนามมาในรอบนี้และมาร่วมกันแข่งขันซีเล็กกอนะคะประชาชนกอหญิงด้วยน่าสนุกมากๆพูดเลยห้ามพลาดนะคะวันเวลาบอกชัดเจนแล้วนะเริ่มแข่งขันวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันเสาร์ที่15เวลาที่แข่งนะคะ10:00 เที่ยงครึ่งบ่าย3 5:30ห้ามพลาดสนุกแน่นอนพูดเลยเพราะอย่างที่บอกเวียดนามเขาตั้งเป้านะคะมาล้มแชมป์ในรายการนี้รายการแรกนะของเขานะที่ถูกเชิญมารายการแรกเออเขาบอกแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยแหละเป็นความสนุกของรายการนี้ค่ะตำนานเจ็ดเซียนจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยค่ะในการลุยศึกซีเล็กกอประชาชนกอหญิง2516ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่15ถึงวันพฤหัสที่20นะคะโอ้โหการแข่งขันอีกเยอะมากแน่นเอียดเลยค่ะทุกคนอ่ะกดไลค์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะคะ